นิพานันจวกพรไลฟ์บิดเบือนวัคซีนโควิดเย้ยมีปมด้อยหลังแพ้เลือกตั้งอบจ.อดีตรองโฆษกพปชร.เย้ยธนาธรมีปมด้อยหลังแพ้เลือกตั้งอบจ.ซ้ำมีเรื่องของคนในครอบครัวที่ยังชี้แจงสังคมไม่ได้จึงใช้จินตนาการในทุ่งป่าสงวนไลฟ์เฟซบุ๊กบิดเบือนวัคซีนโควิด-19 หวังเรียกคะแนนนิยมจากสาวกแต่ไม่มีความรู้พอที่จะทราบว่าแอสตราเซเนกาเป็นฝ่ายเลือกเองที่จะให้สยามไบโอไซเอ็นเป็นผู้ผลิตวัคซีนเพราะมองเห็นศักยภาพแน่ควรอยู่เงียบๆเลิกไลฟ์ข้อมูลมั่วมั่วหนกระแสโรคระบาดวันนี้19มกราคมนางสาวทิพานันท์ สิริชนะอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเฟซบุ๊กไลฟ์ในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเมื่อคืนวันที่18มกราคมที่ผ่านมาว่าเมื่อได้ฟังเนื้อหาแล้วทำให้รับทราบได้ว่านายธนาธรอาจกำลังมีปมจากการที่แพ้เลือกตั้งนายกอบจ.และสอบจแบบแลนด์สไลด์42จังหวัดที่ผ่านมาสิ่งนี้นายธนาธรต้องรับรู้ความจริงว่าเพราะตัวเองไม่เคยมีผลงานให้ประเทศชาติล้วนแต่มีโครงการที่ไม่เคยทำได้สำเร็จคะแนนนิยมที่เคยได้ก็สูญหายไปเพราะประชาชนเห็นความจริงแล้วดังนั้นการตั้งคำถามและการให้ข้อมูลเรื่องวัคซีนเป็นการตั้งหัวข้อบิดเบือนเข้าข่ายจินตนาการในทุ่งป่าสงวนเพราะในความเป็นจริงทั้งรัฐบาลและสบคจัดหาวัคซีนฟรีอย่างเพียงพอนางสาวทิพานันท์กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีดำเนินการในการจัดหาวัคซีนให้แก่คนไทยโดยไม่ได้คำนึงแค่จำนวนให้มากที่สุดและเร็วที่สุดแต่พลเอกประยุทธ์และทีมแพทย์รวมถึงคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติคำนึงถึงนโยบายความปลอดภัยสูงสุดของชีวิตคนไทยเป็นสำคัญการจองซื้อวัคซีนของทุกประเทศเป็นแบบล่วงหน้า Advanced Market CommitmentAMC ภายใต้เงื่อนไขว่ามีโอกาสที่จะได้หรือไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการวิจัยพัฒนาหากรีบจองโดยยังไม่ทราบผลสำเร็จหรือผลข้างเคียงก็จะเป็นการเสี่ยงทั้งสุขภาพและงบประมาณของประเทศบางประเทศที่ต้องการเริ่มฉีดวัคซีนเร็วมีการตัดสินใจใช้วัคซีนที่อาจจะยังทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยไม่ครบถ้วนเพราะสถานการณ์ติดเชื้อในประเทศเลวร้ายไม่สามารถควบคุมได้แก่ประเทศไทยเราควบคุมโรคมาได้ดีเยี่ยมไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมาเกือบ8เดือนดังนั้นพลเอกประยุทธ์จึงตัดสินใจไม่รับความเสี่ยงไม่ยอมให้รีบร้อนฉีดวัคซีนที่ยังทดสอบไม่ครบถ้วนและไม่ยอมเป็นประเทศทดลองดังนั้นจึงเป็นปกติที่ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนช้ากว่าบางประเทศเพราะวัคซีนทั้งหมดจะต้องผ่านมาตรฐานองค์การอาหารและยาอย.ทั้งของไทยและต่างประเทศก่อนเพื่อความปลอดภัยนางสาวทิพานันท์กล่าวว่ารัฐบาลยังจะมีการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนแบบครบวงจรเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านวัคซีนมีการเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการดำเนินการให้มีปริมาณวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการมีคุณภาพมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประชาชนจะได้รับวัคซีนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งวัคซีนทั้งหมดที่จะสั่งซื้อนำเข้ามาคือ80%ของจำนวนประชากรส่วนที่เหลือจะมาจากกำลังผลิตในประเทศของบอสยามไบโอไซเอ็นประมาณ200ล้านโดสต่อปีหรือเดือนละ 15-20 ล้านโดสและจากที่นายธนาธรพยายามบิดเบือนข้อมูลชี้ช่องให้มองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างรัฐบาลและ
บสยามไบโอไซเอนซ์ในการผลิตวัคซีนของแอสตราเซเนกานั้นเหตุใดนายธนาธรไม่พูดถึงข้อเท็จจริงของบสยามไบโอไซเอนซ์ให้หมดไม่พูดถึงความพร้อมทางเทคโนโลยีของบริษัทที่มีมากกว่าบริษัทอื่นๆที่นายธนาธรยกมาเปรียบเทียบหรือนายธนาธรมีเจตนาพูดข้อมูลเฉพาะส่วนเพื่อนำมาบิดเบือนหรือไม่หรือว่านายธนาธรไม่มีความรู้เพียงพอจึงไม่ทราบว่าแอสตราเซเนกาเป็นผู้เลือกบสยามไบโอไซเอนซ์ให้เป็นฐานการผลิตวัคซีนโดยประเมินศักยภาพทางด้านความพร้อมของโรงงานและความสามารถของบุคลากรโดยที่นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ต้องมีความสามารถพร้อมรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลิตได้อย่างทันทีเพราะวัคซีนเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างมากอีกทั้งต้องเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการผลิตวัคซีนได้จำนวนมากเพื่อเป็นฐานการผลิตของภูมิภาคอาเซียนนี้นางสาวทิพานันท์กล่าวนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไลฟ์สดเรื่องวัคซีนโควิด-19เมื่อคืนวันที่18มกราคมนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไลฟ์สดเรื่องวัคซีนโควิด-19เมื่อคืนวันที่18มกราคมนางสาวทิพานันท์กล่าวอีกว่าอยากให้ทุกคนที่สงสัยว่าทำไมต้องบริษัทนี้ก็เพราะบสยามไบโอไซเอนซ์เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 4,800 ล้านบาทโดยพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยเป็นบริษัทผู้ผลิตยาชีววัตถุแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยมีการลงทุนสูงมากในการก่อสร้างตัวโรงงานและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานทั้ง PS และGMP และโรงงานออกแบบมาเพื่อให้มีความผสมผสานกับสิ่งแวดล้อมโดยมีพื้นที่มากกว่า 30% เป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นโรงงานที่ไม่มีการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม Zero Emission ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการผลิตยาชีววัตถุวิจัยแล้ว6รายการมีการผลิตยาที่ได้รับการรับรองแล้ว2รายการคือยาเพิ่มเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลฟิวกราซินและยาเพิ่มเม็ดเลือดแดงเอริโทรโปเยตอัลฟาโดยมีสายการผลิตอยู่ที่1ล้านโดสต่อปีสามารถทดแทนความต้องการภายในประเทศได้ร้อยละ25และแม้ว่าบริษัทจะขาดทุนประมาณปีละ70ล้านบาทก็ตามแต่ก็ทำให้รัฐประหยัดต้นทุนการนำเข้ายาได้ถึง1ประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดินได้ถึงปีละ 3,000 ล้านบาทการขาดทุนของบริษัทคือกำไรเพราะสิ่งที่ได้คือคนไทยจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนางสาวทิพานันท์กล่าวด้วยว่าเข้าใจว่านายธนาธรอาจจะมีปมเรื่องแพ้เลือกตั้งคะแนนนิยมตกต่ำลงและสับสนกับปัญหาที่ยังไม่สามารถชี้แจงสังคมได้เกี่ยวกับโครงการแจกห้องความดันลบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศการเลี่ยงภาษีเรือการติดสินบนเช่าที่ดินทรัพย์สินและการบุกรุกป่ากว่า 3,000ไร่ของนายธนาธรและครอบครัวหรือแม้แต่ในขณะไลฟ์สดมีการซ่อนลบและบล็อกความเห็นที่ทวงถามในสิ่งที่สังคมอย่างรู้คงไม่เกิดขึ้นดังนั้นจึงไม่อยากให้นายธนาธรก่อบาปอีกนายธนาธรไม่ควรเอาชีวิตคนและเรื่องวัคซีนมาบิดเบือนคล้ายจินตนาการวิ่งในทุ่งป่าสงวนเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือคะแนนนิยมของตนเองหรือหากแม้รัฐบาลเร่งหาซื้อวัคซีนโดยไม่รอบคอบไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายต่อประชาชนเมื่อถึงวันนั้นนายธนาธรก็อาจจะปลุกปั่นใส่ร้ายรัฐบาลแพทย์และทีมงานสาธารณสุขดังนั้นสิ่งที่ดีและช่วยชาติช่วยประชาชนตอนนี้คือนายธนาธรควรเงียบเลิกไลฟ์ข้อมูลสาระแบบมั่วไม่รอบด้านต้องไม่ลงทุนด้วยชีวิตประชาชนด้วยการฉวยโอกาสโหนกระแสจากโรคระบาด
ก็จะขอบพระคุณนายธนาธรเป็นอย่างยิ่ง ลุงพลลั่นอยากเห็นหน้าคนร้ายตัวจริงคดีน้องชมพู่ดีใจเรื่องใกล้จบยานล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ลุงป้าลุงพลลั่นอยากเห็นหน้าคนร้ายตัวจริงคดีน้องชมพู่ดีใจเรื่องใกล้จบยานล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ฝีมือลุงป้ายืนยันไทม์ไลน์ลุงพลยังเหมือนเดิมเมื่อวันที่20มกราคมที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนพร้อมทนายความตั้งโต๊ะแถลงเคลียร์ทุกปมร้อนและดราม่าเริ่มจากลุงพลชี้แจงถึงปมเปิดบัญชีรับบริจาคว่าสำหรับยอดเงินในบัญชีรับบริจาคมียอดรวมทั้งหมด 8.8 แสนบาทก่อนเบิกทั้งหมด3ครั้งครั้งแรก 1.5 แสนบาทครั้งที่2ประมาณ 1 แสนบาทและครั้งที่3เบิก 3 แสนบาทเพื่อนำไปเทปูนสำนักสงฆ์ทำให้ตอนนี้ยอดเงินเหลืออยู่ 3.2 แสนบาทซึ่งเงินที่เหลือจะนำไปสร้างห้องน้ำและซ่อมหลังคาสำนักสงฆ์พระบอกผีตะเคียนสิงลุงพลของขึ้นทำร้ายสื่อย้อนคำสาบานลุงทำขนลุกกันชัยงงถามลุงพลบอกความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกวันรู้เกรี้ยวกราดเดือดจัดหมอปลานำอดีตแก๊งเพื่อนลุงพลแจ้งความลั่นไม่ใช่เพื่อนเล่นเมื่อถามถึงการเปิดรับบริจาคแต่ไม่มีคณะกรรมการทั้งคนของสำนักสงฆ์และชาวบ้านลุงพลชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ได้เจ้าอาวาสไปธนาคารแล้วแต่เนื่องจากเป็นสำนักสงฆ์จึงไม่มีเอกสารที่จะเปิดได้ธนาคารจึงแนะนำให้เปิดอีกวิธีโดยใช้3ชื่อคือตนเองผู้ช่วยหมู่บ้านกกอกและยูทูบเบอร์ส่วนที่ดึงยูทูบเบอร์มาเพราะจะได้รู้เห็นและตรวจสอบได้อีกทั้งหากล่าช้ากลัวแฟนคลับโทรมาถามจำนวนมากและโอนเงินบริจาคผิดช่องทางจึงตัดสินใจเปิดไปซึ่งการเบิกจ่ายต้องใช้ทั้ง3คนไปพร้อมกันแต่หลังเปิดบัญชรรับบริจาคมีภาพไม่เหมาะสมโดยมีผู้นำภาพบุคคลมาแอบอ้างด้วยซึ่งยืนยันไม่ได้ทำและมีนักข่าวขอให้ปิดบัญชีพอถึงวันจันทร์จึงได้ไปปิดบัญชีโดยได้ตัวเลข 8.8 แสนบาทเมื่อถามถึงเหตุการณ์กับสื่อทนายความกล่าวว่าลุงพลเครียดและอารมณ์แปรปรวนโดยมีหลายคดีทั้งเรื่องภาพจากการรับบริจาคต้นตะเคียนทำให้มีอาการเครียดที่สำคัญลุงพลไม่ใช่ดาราการแสดงออกจึงไม่เหมือนคนในกทม.การควบคุมอารมณ์จึงไม่เท่าคนมีวุฒิภาวะตอนนี้ลุงพลรู้สึกผิดและพร้อมรับโทษขอโทษสื่อทุกช่องและสำนึกผิดเมื่อถามถึงภาพที่นำคนอื่นมาขอร่วมรับบริจาคด้วยอาจเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมลุงพลกล่าวว่าคนไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นภาพดูไม่ดีซึ่งไปไวมากแต่ยืนยันไม่ได้ทำทั้งนี้ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผิดก็ยอมรับผิดทุกกรณีสำหรับนักข่าวสองช่องตนพยายามไปคุยด้วยยืนยันตนเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ได้เรียบร้อยใครถามมาก็ตอบไปสัญญาว่าจะไม่เกิดเหตุแบบนี้อีกยืนยันไม่ได้ปิดกั้นสื่อส่วนประเด็นงดให้สัมภาษณ์สื่อ2เดือนนั้นลุงพลกล่าวว่าได้คุยกับนักข่าวคนหนึ่งแต่ยังไม่ได้คุยกับสื่ออื่นก่อนยูทูบเบอร์ได้ยินจึงพยายามมาช่วยปิดกั้นตอนนี้ตนต้องอาศัยสื่อจนกว่าคดีนี้จะจบเมื่อถามว่าอมรินทร์ทีวียืนยันจะดำเนินคดีถึงที่สุดลุงพลกล่าวว่าไม่กังวลผิดก็ยอมรับผิดยืนยันสื่อไม่ได้ทำให้อึดอัดแก่ความอัดอั้นที่เข้ามาเริ่มไม่ไหวแล้วแม้กระทั่งเรื่องบัญชีเงินบริจาคเมื่อถามถึงกรณีไปดึงตัวนักข่าวช่องอมรินทร์ทีวีตั้งใจหรือไม่ลุงพลกล่าวว่าต้องถามฟ้าว่าตนทำจริงหรือไม่เมื่อถามถึงกรณีไม้ที่ป่าไม้มาตรวจสอบพบเป็นไม้มะค่าไม่ใช่ไม้ตะเคียนรวมถึงกรณีสิ่งลี้ลับลุงพลกล่าวว่าไม่มีเจตนาให้ใครมากราบไหว้โดยนำไม้ขึ้นมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
บอลนั้นขึ้นมาเหมือนไม้ตะเคียนและตั้งใจทำเสาบ้านแต่ถ้าเป็นไม้ตะเคียนจะไม่กล้าก่อนมีแฟนคลับโทรมาถามว่ามีไม้ตะเคียนหรือไม่จึงนำขึ้นมาและไม่มีเจตนาให้ใครมากราบไหว้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้นำไม้ไว้ที่บ้านก่อนต้องรอให้ทุกอย่างถึงที่สุดก่อนเมื่อถามถึงกรณีลุงพลให้ยูทูบเบอร์ลบคลิปด้านลบลุงพลกล่าวว่ากิจกรรมบางอย่างอาจไม่เหมาะสมหรือคำพูดไม่สุภาพจึงไม่ควรนำไปลงเพราะกลัวทัวร์ลงทุกคนเข้าใจกันหมดเมื่อถามถึงชาวบ้านไม่พอใจยูทูบเบอร์ลุงพลกล่าวว่าส่วนตัวไม่ชอบการเอาเปรียบถ้ามีใครเอาเปรียบหรือคุกคามก็จะพิจารณาว่าจะให้อยู่บ้านกกอกต่อไปหรือไม่เมื่อถามถึงคดีน้องชมพู่หลังผู้บัญชาการตำรวจบอกคนร้ายรู้อยู่แก่ใจจนอาจทำให้นอนไม่หลับและคดีใกล้เข้ามาลุงพลกล่าวว่าเชื่อว่าถ้าตำรวจรู้ตัวน่าจะทำให้เขานอนไม่หลับรู้สึกดีใจที่คดีใกล้เข้ามาเพราะก็อยากเห็นคนร้ายตัวจริงถ้าจับคนร้ายก็ดีใจยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ลุงกับป้าเพราะวันนั้นยังไม่เห็นน้องชมพู่เลยพร้อมยืนยันทำลายลุงพลยังเหมือนเดิมพยานที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จกลับมาก็ไม่มีปัญหากันเมื่อถามถึงกรณีนายอัจฉริยะไลฟ์สดเป็นขบวนการทางไสยศาสตร์หลัก10ล้านลุงพลกล่าวว่าสิ่งที่ทุกคนสงสัยตำรวจทำหน้าที่อยู่ส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เมื่อถามถึงกรณีพบเครื่องดักฟังในรถลุงพลกล่าวว่าตอนแรกที่เจอไม่รู้เป็นเครื่องอะไรตนไม่เคยให้กุญแจรถใครต่อมาแปลกใจว่าทำไมเราอยู่บ้านแล้วทำไมเรื่องราวในบ้านถึงออกไปหมดจากนั้นวันที่5พฤศจิกายนไปเจอเครื่องบางอย่างในรถแต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรจึงให้ยูทูบเบอร์ไปดูในรถและตรวจสอบพบเป็นเครื่องดักฟังติดในรถด้านป้าแตนกล่าวว่าห่วงลุงพลมากกว่าเพราะหลายเรื่องที่ออกมาไม่ตรงเราไม่พยายามโต้ตอบเราอยากอยู่แบบชาวบ้านไม่ต้องการเป็นดารา